ครั้งที่เจอกันก็มีการพูดคุยกันปกติใช่ไหมคะคือคุณแม่สงสัยทำไมถึงถามถึงประเด็นของกติกเยอะจังเลยก็เมื่อกี้เขามาแถลงข่าวแม่แถลงข่าวว่าคุณแม่ไม่ได้ฟังเขาอยากรู้อะไรให้ถามถ้าแถลงว่ายังไงเขาบอกโทรคุยกับคุณแม่แล้วไม่สนิทกับคุณแม่เลยไม่ได้โทรหาในวันเกิดเหตุแล้วยังไงคะคุณแม่ครับเมื่อวานนี้ที่ไปคุยกันที่นิติเวชเขาบอกว่าเพิ่งได้คุยกับแม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้เจอด้วยซ้ำไปไม่เจอกระติกเลยแล้วเขาพูดไม่พูดโกหกเขาพูดโกหกทั้งหมดคุณแม่ยังไม่เห็นกระติกอยู่ตรงไหนเราคุยกันนะประชุมเรื่องงานน้องโมเนี่ยนะคะในห้องประชุมห้องนึงนะคะแล้วก็มีเพื่อนกระติกเพื่อนน้องโมอะไรอยู่กันเต็มเข้าไปดูศพก็เข้าไปดูด้วยกันลุมดูกันแต่ไม่มีกระติกนะกระติกควรจะไปดูถ้าคุณแม่ขึ้นไปข้างบนคุณแม่อาจจะเจอได้เพราะเขาอยู่ข้างบนเห็นบอกว่ายังไม่กลับก็ช่างเขาคุณแม่ไม่เกี่ยวแล้วคือมันจบไปแล้วค่ะคดี2คนผู้ชาย2คนนั้นมันจบแต่เรื่องกติกนี่เดี๋ยวให้ตำรวจว่ากันเพราะว่าตำรวจก็สงสัยอยู่เหมือนกันมันมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่คุณแม่ยังพูดไม่ได้ค่ะนะฮะคุณแม่อยากคุยอะไรกับคุณกติกไหมคะตอนนี้อยากจะบอกอะไรไม่อยากไม่อยากคือถ้าไปนึกถึงเรื่องที่มันเป็นความจริงที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเราแต่คุณแม่ยังพูดลึกๆไม่ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องของตำรวจค่ะที่ว่าทำร้ายร่างกายนี่คือวันที่เกิดเหตุหรือว่าก่อนหน้านี้ในเรือเขายืนยันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะจริงๆคุณแม่ตรงนี้เชื่อไหมคะไม่เชื่อค่ะไม่ใช่ตอนนี้เขาออกมาพูดก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็ยังพูดอยู่เหรอคะใช่ค่ะเขายืนยันมันปัสสาวะไม่ได้หรอกค่ะชุดน้องโมมันแคบมันรัดค่ะเขาบอกว่าใช้มือแหวกได้เลยค่ะโอ้ไม่จริงค่ะมันไม่ใช่ค่ะคนเราเนี่ยนะคะถ้าอยากจะพ้นผิดควรจะพูดความจริงนะให้มันหนักเป็นเบานะคะได้แต่นี่โกยังโกหกอยู่เลยถูกไหมยังโกหกอยู่โกหกนักข่าวทั้งประเทศเนี่ยมันไม่รอดหรอกคุณไม่รอดหรอกเดี๋ยวคุณก็โดนโจมตีคุณปอกับคุณแซนนี่เป็นเพื่อนของคุณแตงโมเลยไหมคะคุณปอกับคุณแซนเป็นเพื่อนคุณปอกับคุณอะไรนะคุณแซนนะคะแซนคุณแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักสักคนหนึ่งไม่รู้จักแต่เขายืนยันว่ารู้จักกันมานานแล้วคุณแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักคนเดียวเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะปกติคุณแม่จะรู้จักเพื่อนของคุณแตงโมเกือบหมดทุกคนไหมคะไม่เพื่อนน้องโมเยอะมากที่เข้าไปอยู่ในบ้านน้องโมเพราะว่ารหัสบ้านน้องโมเนี่ยใครก็เข้าได้ช่วงที่คุณพ่อเสียเนี่ยน้องโมก็อนุญาตให้เพื่อนเข้าไปปลอบใจไปอยู่เป็นเพื่อนค่ะก็คือรหัสก็คือใครก็เข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนน้องโมเยอะมากมีหลายระดับด้วยค่ะที่คุณแม่เชื่อว่ามีการทำร้ายร่างกายคุณโมเนี่ยเชื่อว่าเป็นคุณกติกคนเดียวหรือว่ามีมากกว่านั้นนะคะมากกว่านั้นค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะค่ะคุณแม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจเป็นผู้หญิงผู้ชายอะค่ะคุณแม่อันนี้ต้องถามตำรวจละค่ะคุณแม่ไม่ทราบต้องให้ตำรวจสอบละทำไมคุณแม่ถึงเชื่อว่ามีการทำร้ายร่างกายคือมันมีบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เนี่ยนะคะเขาส่งเอกสารมาให้คุณแม่ดูแต่คุณแม่บอกไม่ได้นะว่าเป็นใครเพื่อนสนิทคุณแม่ที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเลยค่ะเขาส่งมาวันนี้เองแล้วก็คุณแม่ก็ตกใจมากเลยแล้วก็เนี่ยจะมาให้ตำรวจดูนี่แหละว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะตำรวจบางทีไม่รู้ลึกๆนะแล้วตำรวจก็ไม่ได้ดูข่าวไอ้พวกเฟซบุ๊กพวกอะไรเนี่ยตำรวจไม่ได้มีเวลาดูหรอกถูกไหมคะพวกเรายังไม่มีเวลาดูเลยเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารอะไรอะคะเขาก็ตอบเขาเขียนมาในไลน์ค่ะคุณแม่คะที่คุณกติกบอกว่าเขาไปแค่ทานข้าวถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ปักใจเชื่อตอนหน้าก็คือเขาไปทานข้าวกันใช่เขานัดไปเขาบอกตังโมว่าไปทานข้าวไปทานข้าวกันเขาไปเรือบนแล้วจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณแม่ได้รับเอกสารใช่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 เป็นเรื่องเดียวกันนะคุณแม่มันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะในเอกสารนี้เป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรอะเป็นข้อความค่ะเป็นข้อความที่เชื่อถือได้แสดงว่าเจ้าตัวเขาคุณกติกบอกกับสื่อบอกกับทุกคนว่าชวนแตงโมไปทานข้าวนั่งเรือเล่นแต่พอขึ้นไปบนเรือแล้วมันเป็นอีกเรื่องนึงใช่มันเป็นอีกเรื่องนึงค่ะ